โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่เคนซอฟที่เคนนะครับก็จะมาทำอะไรวะอ๋อจะมาทำเครื่องตกปลาอัตโนมัตินะครับคือเอา AFK มันก็จะตกปลาก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเปิดวิดีโอทิวทอเรียลดูก่อนนะครับเพราะว่าจำไม่ค่อยได้ต้องดูนิดนึงนะครับผมจะปิดเสียงวิดีโอครับเพื่อไม่ให้เป็นตัวลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากครับก่อนอื่นเราต้องถอยกันไม่กี่ป๊อกเอาด้านนี้ดีกว่าครับเพราะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับฝั่งนู้นยังมีทำอะไรบ้างครับ1 2 3 4 5 6นะครับเราเว้นมา6 1 2 3 4สองสามห้าหกครับนี่ครับแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้เราไม่ต้องนี่นะว่าเราเป็นไอ้นั่นนะครับเราเป็นเราไอ้ฟิชชิ่งก่อนเป็นเมนดิ้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีระบบซัพพลายฟิชชิ่งอัตโนมัตินะครับเพราะมันไม่แตกอยู่แล้วครับถ้าทำผิดก็รื้อแค่นั้นเองครับอีเจอเพจบางครับอาจจะต้องเป็นเพจเพจหินนะครับเดี๋ยวรีบเอามาดีกว่านี่ครับเอามาสองอันนี่ครับก็โซนวอลครับวางนี่ครับนี่ครับก็เอาบล็อกนี้กับบล็อกนี้ออกนะครับนี่ครับเลื่อนแท็บดอวางไว้ด้านบนนะครับกันตรงนี้ครับเทินมาอย่างนี้ครับวางอย่างนี้ถ้างั้นเขาให้วางที่ว่าคุกกะครับวางที่ว่าคุกนี้กับอย่างนี้นะครับมานี้นะครับให้ต่อครับให้วางเรสโตนทอชนะครับเรสโตนทอชจากนั้นตรงนี้วางเดี๋ยวดูแว่นหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ให้วางรอยนะครับทำผิดเปล่าวะไม่ใช่อันนี้บล็อกนะครับโอเคอันนี้นี่นะครับก็วางรีพีเตอร์เซตไปที่3ติ๊กนะครับไหนวะโอเคมันโอ้โหแบบนี้กันมองไม่เห็นวางงี้นะครับตรงนี้เซตไป1ติ๊กนะครับโอเคเข้าใจกันนี่ครับแล้วก็วางนี้
นี่ครับวางครับฮอปเปอร์อย่างนี้อันนี้หนึ่งติ๊กนะครับจากนั้นต่อบล็อกขึ้นไปครับวางตรงนี้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อวางรีเวอร์ครับเพื่อหยุดนะครับที่วางแล้วก็เซตไป3ติ๊กนะครับหนึ่งสองสามสี่สองสามโอเคนี่ครับก็วางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดนะครับประมาณนี้นะครับก็เวิร์กแล้วครับแค่นี้เองนะครับตรงนี้ก็วางประตูกับด้านเหรอมันเป็นอ๋อความจริงตรงนี้ต้องมีบล็อกอยู่ด้านหน้าครับเป็นดิสเทนเซอร์ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีฟิชชิ่งออดเมนดิ้งนะครับมันก็ไม่จะเป็นนั่นเองครับจากการตรงนี้ก็ไปหากระจกมาครับหรือเทสแปรเรนบล็อกอะไรก็ได้ครับในที่นี้ก็ใช้กระจกกันแหละครับโอเคจากการตรงนี้ก็นี่ครับแล้วจากการตรงนี้อันนี้ต้องความจริงระหว่างเหยียบครับต้องเอาประตูวางครับวางงี้ครับพอเหยียบก็ต้องปิดครับกดวางงี้วางไงวะได้ครับค่อยเปิดออกไปหาทางน้ำมาวางครับทางน้ำอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับมีพอดีอะครับไม่ต้องไปตักกันครับโอเคตรงนี้นะครับจากนั้นบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้นะครับเปิดให้เห็นท้องฟ้าครับมันจะทำให้ตอบปลาเยอะขึ้นนะครับดังนั้นลองทดสอบดูครับอย่างนี้เปล่าวะไม่ใช่นะครับอ๋อลืมเปิดครับดูซิลองดูซิถ้าทิ้งเมาส์อย่างนี้ไว้ทั้งคืนมันจะเป็นไงจะได้ไหมอ๋อเล่นงี้นะครับแล้วฟิชชิ่งออดมันก็จะซ่อมตัวมันเองนะครับรอสักครู่นะครับโอเคเล่นงี้นะครับเข้าใจแล้วครับโอเคเดี๋ยวเก็บของแล้วก็มานั่ง AFK กันครับก็เอพิซอดนี้ก็สั้นๆครับแค่มาสร้างไอ้เครื่องนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาติดตามอีกทีนึงนะครับว่าเราจะได้ของอะไรภายใน1คืนครับเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยครับตรงนี้ก็จะทำที่เก็บของครับก็ลงขุดลงมาครับเดี๋ยวว่า FK ทั้งคืนมันคงได้ของเยอะน่าดูครับแล้วก็เอาพวกใหม่ออกมาใช้ครับเป็น efficiency 4 and making 3 ครับ
แรงเหมือนเดิมครับต้องขุดทุกอย่างเกินหน้าครับบนบันไดนี่ครับมันจะไม่เร็วจะเกินไปก็นี่ครับแล้วก็เอาโอ้โหเดินแพงมากครับข้าครับทำผิดครับนี่ต้องขยับถอยกับไปบล็อกหนึ่งนะครับนี่เราขุดมือดีกว่าครับคือปั๊บอย่างนี้ครับเองครับเกลียดมากเลยครับก็จากนั้นก็ไม้ครับบล็อกนี้ก็เติมไม้ครับเชสครับก็ไปคราฟเชนมาเพิ่มนะครับประมาณไม่ถึงสแต็กครับวางไปวงกลมครับแค่นั้นนะครับกดชิปนะครับว่าวางเชสนะครับมันจะวางสแต็กได้ครับงั้นไอ้นี้เป็นทิกเอ็กซิลทัชนะครับเป็นหยิบอย่างนี้ได้เลยวางเคสอย่างนี้ครับจากนั้นก็ฮอปเปอร์ครับเกิดในปลาครับมันก็ได้เข้าไปอยู่ในกล่องล่างนะครับโอเคตรงนี้มาเอาไปแถวหนึ่งเพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับชึบชึบนะครับโอเคแบบนี้นี่ครับอันนี้ต้องเป็นไม้เปิร์ทนะครับแล้วก็เติมกระจกเข้าที่เดิมครับประมาณนั้นนะครับนี้นั่นเองเปิดดูดคอปเปอร์ครับงานนี้เก็บของครับแล้วก็ FK ครับเดี๋ยวมาตัดดูผลกันครับโอเคครับผมมาเดินตอนฟ้าผ่าครับแล้วผมก็เจอนี่ครับมาสเกลิตันครับผมจับไปแล้ว2ตัวครับอันนี้เหลืออีกตัวนึงอะครับคือออกมาตอนฟ้าผ่าพอดีอะครับโอ้เสียงกลัวมากแล้วก็จะเอามันขึ้นยังไงเนี่ยโอเคอีกตัวมีเลือดถึง26อะครับตัวนี้โดดสูงไหมตั้งสูง
โอ้โดดต่ำโอ้โหเอาไม่ได้อะครับนี่นะครับเราก็เอาเนมแท็กก็ตั้งชื่อกันก่อนครับเออไม่มีอะไรมากครับแค่ทำให้มันไม่ดีสปาวแค่นั้นเองครับอันนี้เดี๋ยวฟาร์มเวลใหม่ก็ได้ครับตัวนี้นะครับที่ผมหมายถึงนะครับมันมีเลือดขนาดนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนของที่เราได้หลังจาก FK คืนนึงนะครับก็ประมาณนี้ครับสารพันนะครับผมกำลังจะเอาไอ้นี่ไปซ่อมครับแล้วก็มาเจอไอ้นี่เกี่ยวพวกนั้นพอดีครับดีๆฟ้าผ่ามันก็โผล่มาเลย4ตัวครับตัวนึงอยู่ไหนเดี๋ยวผมเอาเซนโดไปด้วยดีกว่าเผื่อเจอนี่ครับเอาเซนโดไปมาสเกลิตันนะครับเสียดายครับไม่ได้อัดไว้ครับอยู่ดีๆมันก็โผล่มาครับเห็นมันไปแถวๆนี้ปะใช่จริงๆด้วยแล้วเราก็น่าจะทำเนมแท็กไปเลยทีเดียวครับเสียดายเลเวลเอ๊ะกระโดดข้ามหัวได้ปะได้ครับเห็นได้เลเวลเห็นได้แอนวิลด้วยคือแตกไหมไม่แตกครับตอนนั้นมีเชื้อครับนี่มีแล้วตัวนั้นยังนะครับก็ป้องกันดีสปาวให้มันมีชื่อครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาฟิชชิ่งก่อนที่เป็นเมนดิ้งนะครับไปซ่อมเลยครับคืออยู่จริงๆมันมีม้าอยู่ตัวนึงผมก็ว่าจะคลิกขวาขี่นะครับแป๊บนึงฟ้าผ่าโผล่มา4ตัวครับแล้วมันก็รุมยิงผมเกือบตายนะครับตรงไงเนี่ยตั้ง FK ครับมีของดีบ้างไหมไม่มีเลยเดี๋ยวอย่างนี้ครับเฮียครับมีเกาะทอนมันมีเกาะทอนนี่ครับเรียบร้อยหนึ่งนะครับนี่ครับคือเราต้องฆ่าแล้วเราสลับก่อนที่เราจะกลับเอ็กพีเราต้องสลับมาฟิชชิ่งเราอีกอันนะครับเ
คมาแล้วเฮียครับเรียบร้อยครับได้เฮียมเป็ดเชนนี่นะครับโพสิชั่น3จัดมาแหละครับอันนี้เข้ามาใส่มันจะได้ระดับชุดก็เข้ากันไหมได้เข้ากันด้วยครับจะไปครับซ่อมแล้วอันนี้ซ่อมแล้วยังนะครับมีเบอร์6ครับ1โอ้อันนี้พลาดครับโอเคต้องดู ability ครับมันขึ้นมาเลยนะครับตกไอรอนนะครับเมื่อกี้เหลืออันสุดท้ายแล้วครับเหลือจับเอ็กซ์เอาไปครับก็ขึ้นมาหน่อยนึงโอเครอต้องรอครับไม่พอครับได้ครับเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ